มื่อวานนี้ก็คือเรื่องของฟ้าฝนนะคะช่วงเย็นหนึ่งในผู้ประสบภัยอยู่ข้างๆดิฉันใช่เลิกงานตอน1ทุ่มนะครับ แต่กว่าจะกลับถึงบ้านเนี่ยเกือบ4ทุ่มนะครับเพราะหน้าอโศกของเราก็ท่วมเหมือนกันเป็นทะเลเลยครับ ทะเลอโศกแล้วก็หลายแห่งด้วยนะคะเอาไปดูภาพความวุ่นวายกันหน่อยหลายคนเนี่ยใช้เวลากลับบ้านนานกว่าปกติเดี๋ยวจะบอกว่านานที่สุดเนี่ยเห็นว่า4ชั่วโมงนะคะนี่เป็นสภาพถนนเมื่อช่วงเย็นวันนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักจริงๆอะค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องลุยน้ำกันแบบนี้แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เลิกงานเลิกเรียนด้วยรถติดนะคะแล้วก็หลายคนก็เบี่ยงจะไม่วิ่งซ้ายหรอกเพราะว่าซ้ายอ่ะมันเป็นท่อใช่ไหมน้ำมันจะสูงมันจะเอ่อก็พยายามจะวิ่งไปเลนกลางหรือบางคนถ้ารถสูงหน่อยเขาวิ่งซ้ายก็ต้องระวังกระเด็นโดนคนที่เดินเท้าเหมือนกันนะคะถ้าเท้าอโศกหน้าบ้านเราหน้าของตึก GMM Grammy เองก็มีน้ำท่วมขังมาถึงทางเท้าเหมือนกันนะคะรถส่วนใหญ่เนี่ยก็จะวิ่งขวากันหมดเลยอะค่ะเพราะว่าหลายคนบอกว่าคือถ้าเสี่ยงลุยเลนซ้ายไปมันสูงแล้วอาจจะทำให้รถพังไม่คุ้มกันค่าซ่อมอีกไม่คุ้มกันจริงๆบางคนไม่มีประกันด้วยนะคะทีนี้ฝนตกรถติดหลายคนบอกว่าติดนานแค่ไหนมีคนมาโพสต์ Facebook บอกว่าตัวเองใช้เวลาขับรถกลับบ้านถึง4ชั่วโมงครึ่งจากไหนคุณผู้ชมทบสถิติจริงๆจากสุขุมวิทซอย2ค่ะแล้วไปที่ประดิษฐ์มนูธรรมออกจากสุขุมวิทซอย2 5โมงเย็นครับไปถึง3ทุ่มครึ่งโอ้โห4ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงครึ่งนี่ขับไปต่างจังหวัดได้เลยนะใช่แล้วก็เปรียบเทียบให้ดูถ้าเกิดว่าไปเช็คใน Google Map อ่ะค่ะปกติสุขุมวิทซอย2ถึงประดิษฐ์มนูธรรมอ่ะถนนโล่งอ่ะ20นาทีสบายๆครับแล้วถ้ารถติดหน่อยอ่ะหนักๆเลยให้ไว้เลยประมาณ40นาทีเมื่อวานก็ไปกลับ10รอบไง4ชั่วโมงอะไรประมาณนี้4ชั่วโมงโดยประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนี่ขับได้ถึงอะไรระยองเลยนะสาหัสจริงๆนะครับการจราจรเมื่อวานนี้เดี๋ยววันนี้เขาอาจจะมาตามนัดไม่เอานะวางแผนการเดินทางกันหน่อยก็แล้วกันคุณผู้ชมครับ